สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองก็กลับมาอยู่กับน้องฟ้าอีกทีนะอันนี้ลงมารอบบ่ายนะคือหลังจากที่คิดเสร็จก็ไปนั่งแกะมาเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นยางธรรมดานะเพื่อให้ดูว่าอาการมันแบบขับเคลื่อน2ล้อมันจะดีไหมนะต้องรีบเล่นก่อนที่ฝนมันจะตกแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันโอเคทำความเร็วเราก็มาลองวิ่งกันดูดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะโอ้ว้าวรู้สึกเลยว่าหน้ามันไวๆนะโอ้ชนรู้สึกแย่แล้วแหละรู้สึกว่าฝนกำลังลงมาแล้วอ่ะน่าจะต้องหนีฝนแล้วแหละไปดีกว่าก็จะให้ดูนะว่าที่ทำไปอ่ะแกะสรุปว่าแกะเพลากลางออกมานะอันนี้ตัวที่ต่อเข้าล้อหน้าเฟืองชุดเฟืองนะแล้วก็แกนล้อที่ต่อไปที่ล้อกับไอ้ตรงเนี้ยที่ไว้ล็อกไอ้ชิ้นเนี้ยนะก็แกะออกมาเลยมันไม่ได้ใช้นะพอเราแกะออกมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะนี่มันก็จะดูเกลี้ยงๆอย่างนี้นะ wow. ก็คือข้างในข้างหน้าตรงนี้ไม่มีเฟืองอะไรละไม่มีเกียร์อะไรละนี่ตรงนี้ก็ไม่มีโล่งๆนะก็ตรงนี้มันก็ไม่จำเป็นแล้วก็เลยไม่ได้ใส่ไว้ก็ไล่มาเลยแต่ชิ้นนี้มันยังต้องมีอยู่นะเพราะว่ามันจะเป็นแบบชุดเฟืองตรงนี้ที่ไปติดกับไอ้ตรงเฟืองด้านหลังมันก็เลยต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเราก็จะไม่เสียพลังงานที่จะส่งไปให้ล้อหน้าโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันก็จะเร็วที่สุดเท่าที่มันเป็นไปได้นะอันนี้เราไม่เสียตังค์นะเราแค่แกะออกเฉยๆเพราะงั้นก็อย่างนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวจะลงไปเล่นให้ดูใหม่นะพอดีหนีฝนขึ้นมาแล้วฝนมันก็ตกจริงๆด้วยนะสรุปว่าก็คือวิธีทำนะก็เอาเฟืองชุดตรงนี้ออกนะแล้วก็เพลากลางตรงนี้เอาออกหมดจบแค่นี้กลายเป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังเรียบร้อยละวันนี้เราก็ลงมาอัดคลิปน้องฟ้าต่อนะมาจะให้ดูว่าอาการตอนวิ่งมันเป็นยังไงนะเพราะว่าเมื่อวานยังไม่ทันเล่นเลยฝนมันก็ทำท่าจะตกซะแล้วก็เลยต้องรีบหนีฝนไปก่อนนะมาดูกันอุ๊ยโอ้นี่สิ่งที่มันต่างไปเลยก็คือมันสามารถเลี้ยวได้แคบมากนะคือแบบเนี้ยเนี่ยมันสามารถเลี้ยวแคบมากได้เพราะว่ามันตัดการเชื่อมต่อกับล้อหน้าไปแล้วอ้วชนพอดีตาก็ต้องมองรถแล้วก็ต้องมองจอไปด้วยในเวลาเดียวกันนะมันก็เลยจะยากๆนิดนึงแล้วก็ยังจะควบคุมรถอีกนะเนี่ยคือสาเหตุที่เขาบอกว่าห้ามเล่นมือถือบนถนนไงฮึ นกบินหนีเลย นกบอกเอ๊ะทำไมต้องแกล้งเรานี่หน้ามันจะไวนะอุ๊ยๆๆเกือบชนเกือบชนแล้วก็รู้สึกเหมือนรถเร็วขึ้นไหมนะเดี๋ยวลองวิ่งไปทางโน้นดูนะรถวิ่งเร็วขึ้นเปล่ามันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดวิ่งเร็วสุดเลยทันทีได้น่าจะต้องค่อยๆเลี้ยงเดี๋ยวใหม่นะเพราะว่าพอเร็วสุดปุ๊บหมุนเลยชีวิตจริงก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวหนึ่งนะเอาใหม่ไม่ได้โอ้ว้าวชนกำแพงก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยน่าจะต้องไปปรับ
ให้มันไม่ต้องใช้ความแรงสูงสุดอะไปปรับคันเร่งบนรีโมทคอนโทรลแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นมันเร็วไปเนี่ยพอมันเร็วไปใช่ไหมเรากดปื๊ดหมุนเลยเนี่ยยังไม่เมื่อกี้ไม่ได้แตะแบบว่าคันเลี้ยวนะแบบเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะรถจะเลี้ยวเองตลอดเพราะว่ามันเร็วไปแต่มันก็เล่นได้นะคือถ้าเราปรับคันเร่งซะหน่อยอาจจะเหลือสักเท่าไหร่เดี๋ยวเอาแบบไม่ต้องเยอะมากสักครึ่งหนึ่งดีไหมไม่หมุนติ้วได้นี่มันฟาส8ฟาส9ฟาส10โอ้ยชนเนี่ยพอเป็น2ล้อหลังมันก็หมุนได้อย่างเงี้ยนะมันก็ดีไปอย่างนะมันก็คงถูกใจคนที่ชอบดิฟอ่ะนะใช่ไหมเนี่ยดิฟใส่หน้าเลยก็ได้มันก็โอเคนะแต่คือต้องไปซ้อมทำความเข้าใจใหม่นะว่าอยากได้อาการของรถแบบไหนถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ล้อดิฟก็ได้นะในเมื่อหมุนได้ขนาดนี้แหละใช่ป่ะจะยังควบคุมรถได้มากกว่าแบบดิฟหน่อยๆไม่ต้องดิฟจนน่ากลัวอะไรขนาดนั้นรู้สึกดิฟขวากับดิฟซ้ายไม่ค่อยเท่ากันนะสงสัยประกอบไม่ค่อยดีหรือว่าติวมันก็เพลินดีอยู่นะอย่างนี้ยางแป๊บเดียวคงหมดแล้วล่ะสรุปว่าก็ทำได้นะ2ล้อหลังแล้วก็ดูสนุกดีเหมือนกันแต่ว่าน่าจะต้องซ้อมๆหน่อยนะคิดว่านะโอ๊ยๆชนเนี่ย หน้ามันไวมากอ่ะก็แจ๋วดีนะสรุปก็คือน่าสนใจนะเท่าที่ลองกดไปกดมาเนี่ยก็สรุปได้ว่าถ้าใครชอบการขับขี่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะรุนแรงแบบชอบเลี้ยวแรงๆชอบให้มันแบบดูเกี้ยวกาดมันต้องมันรู้สึกมันอะเกรสซีฟอะก็น่าจะทำเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะแล้วมันก็จะเลี้ยวโค้งแบบกลับรถอะแบบยูเทิร์นหรือเขาเรียกว่าแฮร์พินอะไรเงี้ยใช่ไหมได้ดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าบอกว่าชอบการขับขี่ที่รู้สึกถึงความบาลานซ์ความควบคุมรถได้มากกว่าก็น่าจะขับเคลื่อน4ล้อเหมือนเดิมนะซึ่งส่วนตัวก็น่าจะกลับไปเป็น4ล้อเหมือนเดิมนะเพราะรู้สึกว่ามันควบคุมได้ดีกว่าแล้วก็ถ้าไปวิ่งในสนามน่าจะดีกว่านะแต่ว่ายังไม่ได้มีความคิดว่าจะไปเล่นที่สนามเพราะว่ามันมีฐานก้อนเดียวมันเล่นได้20นาทีใช่ไหมไปสนามเล่นได้20นาทีฐานหมดมันก็คงไม่ค่อยสะดวกอะเนาะแต่น่าจะทำให้มันกลับไปเป็นขับเคลื่อน4ล้อเหมือนเดิมนะน่าจะดีแหละสรุปว่าขับเคลื่อน2ล้อก็ใช้ได้นะใครอยากทำก็แกะออกหน่อยเดียวยังไม่ต้องไปรีบซื้อหรอกว่ามันเอ้ยแบบรีบไปซื้ออุปกรณ์แต่งบางทีเราอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ได้นะแค่ทำแค่นี้เราก็ได้ลองเล่นแล้วว่าเราชอบหรือเปล่านะแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย